พี่น้องนี่คือแหกระตุกหรือแหสวรรค์เนี่ยครับกลางอยู่ในน้ำมูลเนี่ยครับพี่น้องน้ำมูลกำลังลงกลางอยู่หม่องหาดพี่น้องมันเป็นหาดซ้ายลงไปหันครับแต่ว่าฟังนี่พอเพียงเข้านี่ครับพอฟังนี่ฟังทางฟังนี่แต่ว่าฟังทางลึกกับถมหัวพี่น้องทางผุนกับถมหัวผมเด่นประมาณเม็ด2เม็ดครับพี่น้องฟังทางลึกประมาณ2เม็ดแหดังนี่แหแหต่อเองครับภูมิยาชาวบ้าน17ศอกพี่น้องแหดังนี่ครับ3เส้นหาครับ17ศอกนี่พี่น้องเงียบมั้ยครับนี่นี่เงียบมันสิมีห้ำพี่น้องนี่ห้ำบ้านเฮานี่แหละครับห้ำลงสีนี่ล่ะปกติผมใช้เต็มขุนี่ครับพี่น้องมื้อนี้ห้ำมันเบิดก็เลยได้ทํานี่ครับก็มีข้าวเปียกน้ําครับนี่ข้าวเปียกเฮาธรรมดานี่นะข้าวเปียกอันนี้หัวอาหารหมูครับนี่ครับเงียบมันมี3อย่างครับนี่มีหัวอาหารหมูมีข้าวเปียกแล้วก็มีห้ำที่จะวาดลงไปได้นี่นะพี่น้องนี่ครับเอาลงไปได้นี่ครับวาดลงไปได้นี่เลยวาดลงไปในวงแหนี่นะครับนี่พี่น้องมองวิธีผมกลางผมใส่ไลท์ยังไงค่อยๆตั้งจนถึงสีได้พี่น้องผมจะบอกวิธีด้วยครับแต่ว่าเวลากระตุกพี่น้องนี่ครับสายผมนี่สายกระตุกพี่น้องสายกระตุกไปไกลๆครับผมดึงไปไกลๆครับผมดึงไปบังป้ายไกลๆครับประมาณจากสามที่40เมตรอยู่ไกลๆครับมองดึงผมสายมันนี่ครับเอามาหนีบ้างนี่เอามาร่วมกันมองหนีพี่น้องนี่มัดใส่กลางมองหนีได้ครับนี่มัดร่วมกันมองหนีแล้วก็แยกมาหนีครับนี่แยกมาใส่ไลท์มองหนีครับนี่มัดไล่เหมืองนี้เลยไล่เป็นครับนี่ครับเสียบเป็นสี่ไถเสานี่ครับนี่ต้องมันมาเนี่ยมัดไล่อันนี้แหมอันนี้สอดไถลูกแหงใช่ครับนี่สอดไถลูกแหงเลยไล่ตัวนี้เดี๋ยวเอาไม้ตัวนี้คัดพี่น้องนี่คัดเวลาดึงมือกับรุดปัดพองอะไรนะครับแหดังนี่นี่มีเหมือนสิบสี่เสาครับนี่ครับเสาเสาจริงกันนี่ครับนี่เสาตั้งเทือกทลาดนี่เนี่ยมีเหมือนสิบสี่เสาอ้อมแหได้ครับมีสิบสี่เสาแบ่งขางละเกศเสาได้ครับอันนั้นดึงมาทางเดียวกันทั้งสิบสี่เสาเลยมันโมโล่งครับมันขัดกันตรงแบ่งขางละเกศเสาครับนี่ออกซ้ายออกขวาฟังละเกศครับนี่อันนี้หัวไหลฟังนี่ครับนี่หัวนี่ส่วนกับฟังนี่ครับหัวไหลครับมันมาส่วนกันฟังนี่ฟังละเกศเสาครับนี่ครับเขามาหากันนี่ครับนี่มันรวมกันนี่ครับนี่ฟังนี่เกศเสาหัวไหลตัวนี้มาฟังกันครับนี่เกศเสานี่ฟังนี่เกศเสาครับหัวไหลมาฟังเดียวกันแล้วก็ฟังนี่ครับนี่เอามาตัวนี้ฟังเนี่ยเกศเสาคู่กันครับนี่หัวไล่มาฟังกันครับฟังนี่เกศเสาวนมาเกศเสาคู่กันครับนี่เสาแรกอันนี้เสียกกระตุกนะครับนี่สายกระตุกเขาต้องอ้อมเสาพี่น้องนี่อ้อมเสามานี่ครับนี่เอาอ้อมเสาดิเขาอ้อมเสามานี่ครับนี่นี่เสาที่หนึ่งไล่เบื้องพี่น้องนี่เสาที่สองครับนี่นี่เสาที่สองเฮ็ดคือกันนี่นะครับนี่เสาที่สองครับนี่เฮ็ดคือกันเลยพันเสียกใส่หัวไล่ตัวนี้ไม้ไผ่ครับนี่ครับตัวนี้ไม้ไผ่ฟังนี่บ่ต้องมีหยังปล่อยดึงปึดได้ครับนี่ฟังนี่เป็นหัวครับตัวหัวนะครับนี่ตัวหัวเฮาเกี่ยวใส่เสียกได้ครับนี่ฟังนี่อันนี้เสาที่2นี่เสาที่3ด้วยครับอันนี้นี่เสาที่3นี่ครับเสาที่3นี่เสาที่3เฮ็ดคือกันนี่ครับพี่น้องจนมาครบเกศที่จนมาถึงเสาที่7ครับผมสิเบิ่งเสาที่7ได้พังเด้อนี่เสาที่4เสาที่5ครับนี่เสาที่5นี่กับเสาที่6ครับนี่นี่เสาที่6นี่พี่น้องเสาที่7มองแบ่งกันครับนี่เสาสุดท้ายฟังนี่มีเกศเสากับฟังนี่ครับนี่ฟังนี่เกศเสาเห็นไหมพี่น้องนี่หัวไหลครับนี่ตัวสุดท้ายครับนี่อันนี้ไปฟังนี่ทั้งหมดเกศเสาครับนี่นี่ฟังด้วยกันนะครับนี่ไปฟังนี่ทั้งหมดเกศเสานี่หัวไหลใส่กันนี่แล้วก็เอาเสียกตัวกระตุ้นคำมาใส่นี่ครับนี่มาใส่เสาที่เกศไว้แบ่งไว้ครับนี่มาใส่เสานี่ไว้ครับนี่มาเรียบปุ๊บอันนี้มาเสาที่เกศฟังนี่ครับนี่อีกฟังขวาครับนี่เสาที่เกศฟังขวามือผมนี่แหละมัดคือกันพี่น้องนี่มามัดเสียกนี่ไว้คือกันนี่นะครับเดี๋ยวก็เอาไหลเรียกพี่น้องนี่หัวไหลตัวนี้ครับนี่หัวไหลนี่วนพี่น้องนี่วนฟังนี่ครับนี่เกศเสาแยกเขาแยกขางละเกศครับขันด้าแหมีอยู่14เสาครับขันด้าแหมีอยู่ที่ผ่าเสาก็ฟังนึงเกศฟังนึงแปดเลยพี่น้องลูกแหนี่เบอร์ศูนย์นะครับพี่น้องลูกแหครับนี่ง่ายสุดแล้วผมหาทำนี่ครับบ้านเฮาครับนี่นี่ครับลูกแหเบอร์ศูนย์แหสิบเกศศอกสามเส้นหาครับนี่แหละพี่น้องวิธีกลางแหกระตุกวิธีหาปลาครับของคนลำหนามุ่นเอาครับพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนนะครับพี่น้องนั่นเลยคลิปหน้าว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ